สวัสดีค่ะมื้อนี้อากาศบ่ติดลบวันนี้6องศาอากาศดีเดี๋ยวจะพาไปก่อไฟเนาะจากไฟฝีงนั่งถึงนอกดีกว่าอยู่แต่ข้างในบ้านเบื่อเดี๋ยวหานั่งไปย่างกินกับข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวไปแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งฝีงไฟคุยกันเนาะใช่เหรอไม่ขีดก็บันแนวออยไฟมั้ยสิอันนี้มันออยไฟติดง่ายๆนะจะออกไปเนาะออกไปนอกพี่เจ้าเห็นเต่าหน่อยกว่านะมาตั้งไปยังสิแล้วขับมาดับไฟเลยทานนี่มันเตี่ยมมันสิติดไปไหนบ้างเลยเอาฟืนนี่หมองเก็บฟืนนี่แหละเมืองนอกเขาก็สิเก็บฟืนไปยังสิล่ะเอาไว้ถ้าก่อในบ้านเวลาหนาวเนาะก็เก็บไว้เพื่อนผมนี่แพงอยู่เด้เสื้อปีนึงประมาณ 2,000 2,000 คนกับบ้านเฮาก็ประมาณ 6-700 อ่ะนะไฟอันนั้นโดยเฉพาะนะบ่รู้จําบ่ได้ว่ามันซื้อใหม่อีหยังยางไฟไว้เพราะนี่ฮู้อยู่ว่าสิอันย่างหยังย่างสิขี้เขาใช้ไทยง่ายๆเนาะบ่ซั่นก็ขับรถออกไปซื้ออีหยังออกมาย่างซื้อหมูออกมาย่างขับรถเดี๋ยวไปซื้อหมูก่อนมาย่างให้ลูกนําขับมาเหรอไปซื้อแนวมาย่างเด้อค่ะเจ้าว่าค่อยได้หยังมาก็ได้เนี่ยมั้ยใส่กรอกมั้ยกรีดมั้ยมันเป็นอุสตะนะแน่นอนบ่พุ่นล่ะก็มีฮอตโต้เด้สิออกมาสิ่งอย่างคือหมอกฝันมานั่งอยู่หลังบ้านมาดังไฟมาเจียนใส่กวักว่าสิมาอยู่เงียบๆดังไฟอันปีงอันนี้ผู้เดียวว่าซะอันคนข้างบ้านข่อยนะเพื่อนบ้านหน้าบูน่ะมาก็ออกมาว้าวแห้งๆนะดึกฟื้นใส่มันเลยซะบ่เนาะหารำคาญอีหลีว้าวแห้งๆซะบัดนี้บ่มีความเกรงใจเนาะเอาเดือกฟื้นใส่หัวมันว่าเนาะมันจังว่ากล่าวออกมาเลยก็สิบจับข่อยจะมาจะเอาไปประกันตัวข่อยว่าก็เล่นซื้อแล้วว่าข่อยเป็นคนน่ารักข่อยเป็นคนใจดีข่อยบ่ทำร้ายผู้ใดดอกถ้าว่ามาทำร้ายข่อยก่อนนะบอกไปสลายมันเอาบทมันบ่ขี้ขาดเราเนาะอีหลีเด้อคนนั้นคนฝรั่งประเทศนอร์เวย์นี่เด้อข่อยสิบอกให้เด้ออีกอย่างนึงเด้อเว้าดูเด้อโดยเฉพาะผู้หญิงเว้าแม่พวกน้องคนนั่นเว้าโอ้หาน้องคนหายใจทั้งเหงือกจ้ำเว้าอีหลีโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ผู้ชายบ่ปานใดเด้อผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงประเทศนอร์เวย์นี่เว้าเป็นปากซะมาแจ๋เว้าแบะในบ้านเฮาแม่โอ้ที่นี่เป็นทนายเว้าบ่หายใจพวกนี้มันอาศัยอันหายใจทั้งเหงือกเด้อบอกเสียงมันบ่ทันช่วงมันนี่อีหลีเสียงมันบ่ทันเครื่องเว้าภาษามันนั่นบ่ค่อยได้แน่นะสัวสิคิดออกสัวเฮาสิแปลเนาะสัวเฮาสิท่านเสลียดภาษาอีสานส่วนภาษาน็อตเนาะเฮาก็ต้องใช้เวลาเนาะมันบ่ล่ะกว่าเฮาสิคิดพอคำมึงสินะมันด่าเฮาไปแล้ว3ประโยคเสียเปรียบเนาะถ้ามันไปบ้านเฮาก็สิได้เปรียบเลยเนาะมันบ่เฮาก็สิด่ามันโอ้ยภาษาอีสานหาจกตับจกปอดจกใส่จกไข่จกพุ่งมึงอีผีปอดอีนั่นไปทั่วทีบแล้วเนาะอีแห้งหัวมึงเอ้ยอีสังกะสีบาดขาอีปลาแห้งอีปลาแดกดิบเป็นสารเนาะเฮากะสิด่ามันไปทั่วทีบตัวเดียวเฮาได้เปรียบแล้วว่าบ่อย่าไปบ้านกูเด้อ
สิบอกปอบเนี่ยได้ยินข่าวบ่เนี่ยปอบกระสินหลายเด้อขอสิบอกให้เด้อมันไปบ้านไฟมือได้เราขอสิไปสั่งปอบมาเขามันเลยซุมื้อนี้สั่งปอบกระสินไปกินตับมันเด้อปอบไปเลยเขาก็เป็นบาดจมเนาะข่อยก็ได้เนาะอันเดี๋ยวว่าพื้นแล้วก็เป็นม้วนๆเนาะนี่อีกเด้อหั่นบ่ว่าบ่ว่าจะออกมาเว้าเด้อันออกเอาผ้าออกมาตากพร้อมมั้ยเอามาเจ้าเบิ่งท้องฟ้าได้มั้ยแดดอยู่ใส่เอาบ่ว่าหมอกมาตากมั้ยโอ้ยหงึดเนาะตากเอาอีหยังเอาบ่ว่าหมอกมาตากสงสัยสิเหี่ยวใส่บ่อนแม่นเนาะแม่นบ่บ้านเฮาก็ตื่นเช้ามาเนาะก็อันข้าวเอาผมออกมาตากเหี่ยวใส่บ่อนเนาะข่อยก็เคยได้ตั้งแต่ข่อยอันเป็นเด็กน้อยนั่นข่อยเป็นสาวนั่น7ขวบ8ขวบโอ้ย7ขวบบ่ทันเป็นสาวดอกโดนเด็กน้อยซั่วข่อยสิเซาเหี่ยวใส่บ่อนข่อยอายุอันหลายเติบอยู่เด้อเกือบ10 11 11ปีพุ่นเด้อซั่วข่อยสิเหี่ยวเซาเหี่ยวใส่บ่อนนั่นนั่นบ่ล่ะสงสัยอันข้างบ้านข่อยเขาเจ้าสิเหี่ยวใส่บ่อนมั้ยแม่ยายอันนั้นมั้ยถ้ากับบ่ยายแม่ยายหรอกเขาก็สิอายุซ้ำๆข่อยนี่ล่ะสิประมาณ30กว่า40นี่ล่ะเอาผ้าห่มออกมาตากมาแดดกับพวกนี้เหน็ดเนาะตากเอาหยังมาเหี่ยวใส่บ่อนนั่นแหละเนาะอันคือพ่อสมมุติว่าเรื่องอันนึงสู่ฟังเรื่องเหลือเสื้อมั้ยกันจําได้ตั้งแต่ใหม่ๆมาเนาะอันมาอยู่อันประเทศนอร์เวย์นี่ล่ะอันนี้แซ่บๆนี่เห็นป่ะมันมีชีสพร้อมเด้ไปใส่กล่องชีสเนาะอันเคยอันฮู้จักผู้หญิงคนนึงก็บ่ได้ว่าฮู้จักดอกข่อยบ่กล้าคบเขาเจ้ามั้ยเขาเจ้าเป็นลูกคุณหนูมั้ยเขาเจ้าอันได้ผัวฝรั่งใช่ป่ะเขาเจ้าเป็นลูกคุณหนูนะตั้งแต่กี่เฮ็ดงานในโรงงานนะลูกคุณหนูก็เฮ็ดมาเฮ็ดงานนํากันแต่ว่าข่อยก็บ่อาจเอื้อมไปเว้านําเขาเจ้าดอกเพราะว่าเขาเจ้าเป็นลูกคุณหนูเนาะเขาเจ้าบ่คบไผง่ายๆเด้ข่อยก็เลยบ่กล้าข่อยก็เลยได้นั่งแบบนั่งเบิ่งเขาเจ้าห่างๆน่ะนะลูกคุณหนูเนาะสู้เนาะอันประวัติของลูกคุณหนูผู้นี้ก็มีมาจังซี่เด้อันนี้อันเขาเด้อเขาเว้าสู่พังอันคนสนิทคุณหนูแม่เว้าสู่ข่อยฟังน่ะแม่ข้าเจ้าก็เลือกครบเนาะข่อยก็บ่ว่านั้นคนที่ข้าเจ้าเลือกครบเนาะข่อยก็คนธรรมดาคนอีสานบ้านเฮาสินะอันลูกคุณหนูผู้นั้นนั่นได้ผัวฝรั่งเด้ผัวฝรั่งเท่าเต๋อเด้ข่อยก็เข้าไปแอบซ่องข้าเจ้านั่นนะข่อยก็อยากฮู้ประวัติลูกคุณหนูน่ะแม่ข่อยก็เป็นคนจังซี่ล่ะสลอสแลนะข่อยตัวเป็นคนชอบค้นหาความจริงนะแม่ลูกคุณหนูผู้นั้นนั่นแต่งงานกับฝรั่งเท่าผู้นึงแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่นะแม่บ้านที่นี่อันบ้านลูกคุณหนูนั่นรวยรวยพ่อแม่เป็นนักธุรกิจมีกิจการส่วนตัวแม่ข่อยก็บ่ฮู้ดอกว่ากิจการส่วนตัวอีหยังเขาเจ้านั่นหลายนะรวยระดับอัน20 30ล้านนั่นแม่เป็นมหาเศรษฐีเลยล่ะเศรษฐีเมืองไทยเลยแม่แต่ว่าได้ผัวฝรั่งแบบอยู่เมืองไทยมีสิอันซื้อแล้วมีห้องอันเก็บอันแบรนด์แนมพวกหลุยพวกอันมีรถเบนซ์รถยังทุกยี่ห้อบ้านว่ามันอันคฤหาสน์อ่ะนะอันความเขาเจ้าเว้านั่นแหละข่อยก็เลยสงสัยว่าอ้าวอันลูกคุณหนูคือจังมาแต่งงานกับฝรั่งเถารวยปานนั้นคือบ่หาอันนุ่มๆ หน้าตาดีๆนั่นแหละข่อยก็เลยสงสัยเนาะตามภาษาข่อยแต่ว่าข่อยก็เก็บไว้ซะก่อนบ่ทันได้ถามน่ะนะไปใหม่ๆก็ยังอันหลอนก็ยังแบบใสๆอยู่เนาะแอบแบ้วนะบ่กล้าเว้าบ่กล้าปากบ่กล้าเถียงเขาเจ้านะได้จะรับฟังนั่นแหละก็เลยสงสัยว่าเอาลูกคุณหนูคุณแตงกับฝรั่งเถาแต่ว่าที่นี่ก็เลยอดบ่ได้ในความที่นิสัยเจ้าของเป็นคนชอบค้นหาความขิงสลอแสแลเนาะก็เลยถามเอ้าก็เลยว่ารวยปานนั้นมาเฮ็ดอีหยังมาอยู่เฮ็ดอีหยังต่างประเทศมานั่งเฮ็ดงานโรงงานอีหยังแพ็คของกับอันคนหลายๆอันนั่งยืนเบิดมือเบิดเป็นมาลำบากเฮ็ดอีหยังมาให้อันคนต่างดาวเขาเหยียดมานั่งเฮ็ดงานโรงงาน8 7 8ชั่วโมงเฮ็ดอีหยังก็ว่าสินะข่อยก็เลยเถียงไปป่าที่นี่อันคนสนิทกันเลยว่าอยู่เมืองไทยเขาสบายโพดบ่เคยลำบากจักเทียพ่อแม่บ่ให้เคยบ่ให้เฮ็ดงานเฮ็ดหยังจักเทียก็เลยอันหนีออกจากบ้านว่าซั่นลูกคุณหนูน่ะแม่หนีออกจากบ้าน
ลูกคุณหนูเลยหนีออกจากบ้านออกมาแต่งงานกับคนต่างชาติกับฝรั่งเฒ่าดิแต่งงานกับฝรั่งเฒ่าอันเพื่อจะย้ายออกมามาอยู่เมืองนอกเพื่อสิได้ประหัดใส่ชีวิตด้วยตัวเองว่าซะโอ้ก็คือพ่อหนังไทยขึ้นมาแทนที่ท่านใดด้วยอันแต่ว่าลูกคุณหนูนั้นบ่ได้อายุหน่อยเด้ลูกคุณหนูนั้น40แล้วเด้เรียนรุ่นเดียวกันกับข่อยแล้วเด้หนีออกจากบ้านเพื่อสิเอามาใช้มีชีวิตเป็นของตัวเองค่อยก็เลยถามเพื่อนสนิทคนสนิทนั่นล่ะก็เลยถามเพื่อนว่าอันเสื้ออยู่บ่ถามทางสิคนนี้ว่าเสื้อเขาก็เอารูปให้เบิ่งอยู่แหละรูปกระเป๋าแบรนด์แนมรูปอันลวดรูปเนี่ยรูปหยังเขามาให้เบิ่งอยู่เสื้อเขาว่าซั่นก็เลยว่าโอ๊ยสมองซ้ำสูเนาะสำหรับกับพี่หนาล่ะอันสู้ไห้ฝรั่งกดหัวสู้ได้กระจูงจมูกสู้ได้กระย่อนสู้เสื้ออีหยังอันไล่สาระจังสีเนาะได้ว่าสิล่ะคิดสมองคนเฮาเนาะเบิ่งง่ายๆเลยสู้เหมือนไห้ฝรั่งกดหัวได้ง่ายๆให้เขาจูงจมูกได้มักสิเสื้ออีหยังแบบบ่คิดน่ะนะบ่มีสมองไตรตรองกันนะโอ้ยเดี๋ยวถ้าลูกคุณหนูก็สิสรุปเรื่องล่าลูกคุณหนูผู้นี้อยู่เมืองไทยน่ะเพิ่นว่าน่ะเมืองไทยนั่นประวัติอยู่เมืองไทยพ่อแม่รวยรวยพ่อแม่บ่ให้เฮ็ดงานหยังจักเทื่ออยากได้หยังก็อยากได้มีสุขอันสุแนวก็เลยอึดอัดก็เลยแบบอยากไอ้นี่อยากเป็นตัวของตัวเองอยากออกมาใส่ชีวิตในตัวเองว่าซั่นก็เลยหนีออกจากบ้านมาแต่งงานกับฝรั่งเฒ่าเพื่อที่สิย้ายออกมาเพื่อสิมาใส่ชีวิตอันของตัวเองว่าซั่นลูกคุณหนูเนาะนี่เนาะแต่หลังเนี่ยจะหลังจากนั้นว่าอยู่ได้3ปีได้วีซ่าแล้วก็นางก็เลิกกับฝรั่งเฒ่าผู้นี้ได้ล่ะได้ยินว่าได้ผัวใหม่ลูกคุณหนูก็ฟังเขาบอกให้ฟังก็ฟังอย่าไปตัวแย่งข้าเจ้าเป็นผู้ฟังที่ดีนะก็เลยมาเว้าสู่มื้อเจ้าฟังนั่นแหละคอยจังที่คอยบอกล่ะคลิปเก่าๆไปไล่ฟังเบิ่งพอได้ผัวฝรั่งไม่ย้ายมาอยู่ก็กลายเป็นลูกคุณหนูหลายหลายอีหลีโอ้ยเนาะถ้าคอยเสื้อคอยก็ไปกินหญ้าเท่านั้นล่ะนี่แบบนี่มันอันติดชีสนะผสมชีสด้วยดอกคมเท่าเนาะไม่ยอมรับความจริงเนาะอังสิตัวยังสิเบ้ายังกับโบเบิงหน้าเบิงหลังเนาะเบ้าเกินความจริงหลายกับโอ้ยก็สิว่าเท่าโง่ได้หน่ะเนาะว่าจะว่าเขาเขาไม่ได้เบ้าก็ข่อยดอกว่าเขาบอกกล้าเบ้าก็ข่อยดอกข่อยบอคู่ควรกับลูกคุณหนูนะข่อยเป็นลูกชาวนาธรรมดาก็จะบอครบข่อยดอกข้าก็จะครบจะส้มมันตัวง่ายๆก็เข้าใจก็เจ้าอยู่ดอกบานเนาะเอาซ้ำนี่แล้วเนาะวันไรข่อยแล้วอันมีความสุขในวันอยู่ทุกคนเด้อมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะก็สิยากตอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ควันไรก่อน